เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เฉลียวฉลาดจากความผิดหวังนะครับเป็นปีที่ฮารุโหดเลยนะครับรอวัคซีนพอได้วัคซีนก็มีกลายพันธุ์เสร็จก็มาพันธุ์ใหม่อีกล่าสุดก็โอมิครอนโหดจริงๆครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับจะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าหลังจากที่แบบว่าโควิดนะครับผ่านเข้ามานะครับหมู่บ้านปิดเลยครับโอ้โหต่อให้คุณเป็นลูกเป็นหลานขนาดไหนคุณต้องตรวจเชื้อคุณต้องกักตัวคุณกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ได้จะเป็นที่รังเกียจของสังคมฮะดังนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงอยากจะย้อนกลับไปตอนนั้นครับให้3คำว่าฮารุโหดนั่นเองครับมันโหดมากๆครับนอกจากฮารุหันแล้วยังฮารุโหดอีกต่างหากนะครับ2022ก็ให้3คำอีกเช่นเดียวกันก็คือต้องปรับเปลี่ยนปล่อยบางสิ่งบางอย่างต้องปรับครับบางสิ่งบางอย่างเราต้องเปลี่ยนไปเลยแล้วก็อีกถ้าเกิดว่ามันเหนือการควบคุมแล้วอาจจะต้องปล่อยเพื่อให้เรามีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมีอะไรที่เราไม่ได้วางแผนหรือเราไม่ได้ทำหรือนะครับเรารู้สึกว่ามันรู้งี้อยู่นะครับหรือผิดพลาดไปเราก็เอาสิ่งที่เราผิดพลาดไปเนี่ยมาเรียนรู้อย่างที่ครูชัวบอกเสมอนั่นก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เฉลียวฉลาดจากความผิดหวังนะครับ